เช้านี้เห็นแบบโดนกระแสแบบถล่มทลายเลยค่ะตูมพาร์คคือเป็นความผิดพลาดของทั้งตัวตูมและทางทีมงานแฉด้วยเราต้องขอโทษด้วยนะครับที่มีการอัปเดตเทรนด์ Twitter เป็นประจำอยู่แล้วในรายการแฉตอนเช้าทางคลื่นวิทยุ 94FM นะครับแล้วก็คือมาตูมอ่านตามสคริปต์ที่ทีมงานวางไว้ให้คือเราไม่ได้เช็คข่าวก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการให้ข่าวที่ผิดไปทำให้แฟนๆของวงไอคอนไม่พอใจในส่วนนี้ก็ทาง FM ได้ออกมาทวิตขอโทษแล้วแล้วก็ตัวตูมออกมาขอโทษแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตูมจัดเวลาเดิมนะครับจะออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับก็เลยตกใจมั้ยครับตกใจมากครับไม่คิดเลยว่าจากที่แบบแฟนๆเขาติดตามเราชื่นชมเราในรายการแฉพอมาวันนึงเราแบบผิดพลาดไปนิดเดียวโอ้โหกระแสกลายเป็นลบเป็นโดนเละเลยครับก็แต่จริงๆเราก็ชินกับการโดนด่าอยู่แล้วครับมันหนักถึงขนาดที่แบบว่าเมื่อไหร่จะบอยคอตดีเจคนนี้สักทีอย่าบอยคอตเราเลยนะบ้านเรายังไม่หมดเราต้องคือเรารู้สึกแบบคนเรามันมีทั้งมุมที่แบบเวลาเราอ่านอัปเดตอะไรที่มันดีที่คนเขาชอบเราก็ได้รับเสียงชื่นชมแต่เวลาที่เราพลาดเราก็ต้องได้รับการแบบโดนดุโดนว่าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตุ้มไม่ได้โกรธหรือไม่ได้เครียดหรืออะไรมาตุ้มมองว่าการที่แฟนๆเขาติดตามรายการเราแล้ววันนี้เขามาว่าเราหรือมาด่าเรานั่นแสดงว่าเขาเหมือนเป็นครูของเราคือเขาก็สอนเราว่าเวลาจะอ่านข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยกรุณาสแกนก่อนจริงๆมันไม่ได้ผิดคือมาตุ้มน้อมรับผิดที่เป็นคนอ่านแต่มาตุ้มก็ต้องยอมรับว่าทั้งทีมเราผิดกันหมดเพราะเราไม่ได้เช็คข่าวก่อนดีๆครับพออ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกจุกไหมครับการที่เราถูกกันเคยเจอโมเมนต์ที่จุกกว่านี้มาแล้วในชีวิตกับคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับก็ไม่จุกครับแต่ก็มีสติมากขึ้นระมัดระวังเรื่องคำพูดมากขึ้นแม้ขณะตอนนี้เช่นเดียวกันครับต่อไปจะแบบต้องสแกนข่าวอ่ะโอ้โหแน่นอนครับคือต้องหนักกว่าเดิมต้องให้ทีมงานดูให้ดีกว่าเดิมแล้วเราอาจจะต้องแบบเช็คแล้วเช็คอีกเพราะจริงๆแล้วใน Twitter อ่ะครับมันเป็นข่าวเราเข้าไปเช็คแฮชแท็กแต่เราไม่สามารถรู้เลยว่าไอ้ข่าวที่มันออกมามันมีต้นทางมั้ยมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องทําให้เราแบบมีมาตรการในการวัดกันอีกมากเลยครับเพราะจริงๆเราเป็นสื่อใหญ่ด้วยครับพอไอ้การนี้มันเกิดขึ้นทําให้เรารู้สึกเสียศูนย์ไปเลยมั้ยครับโอ้ทําให้เรารู้สึกแบบไม่ใช่สักจะอ่านอะไรก็อ่านแล้วนะลองทบทวนก่อนลองอ่านก่อนคือจริงๆเมื่อช้ามาตุ้มแอบมาเลทนิดนึงด้วยอ่ะครับก็เลยแบบไม่ได้ปกติแล้วอ่ะในการแฉจะมีทีมงานมาบรีฟทุกเช้าอยู่แล้วถ้าอะไรตุ้มรู้สึกว่าใช่หรือเปล่าไปเช็คดีๆไปเช็คใหม่อีกรอบเขาจะไปเช็คอีกรอบแต่อันนี้คือเราไม่ได้เช็คข่าวเราอ่านเลยก็เป็นความผิดของมาตุ้มอันนี้มาตุ้มน้อมรับจริงๆครับแล้วจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกสัญญาว่าจะพยายามไม่ให้อ่านข่าวที่มันแบบเสียหายไปถึงตัวศิลปินครับทำให้ถึงขั้นกลัวที่จะอ่านข่าวแบบเช่นเกาหลีจริงๆมะตูมเป็นติ่งใช้คำว่าติ่งนะครับของศิลปินเกาหลีหลายคนมากแล้วเราก็เวลาอ่านข่าวของศิลปินเกาหลีเนี่ยเราจะมีความสุขมากคือตอนนี้เราอินกับโอป้ามากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่กลัวครับเพราะว่ามันก็เป็นเนื้องานเราทําไปตามงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับมะตูมขอโทษผ่านสื่อนะครับขอโทษครับผมขอโทษจริงๆขอโทษโอ๊ยโมเมนต์นี้อีกแล้วขอโทษที่แบบไม่คัดกรองข่าวก่อนขอโทษแทนทีมงานด้วยนะครับทาง EFM นะครับแล้วก็ทางแฉข่าวเช้าเนี่ยจะระมัดระวังมากขึ้นแน่นอนในอนาคตครับสัญญาได้เลยครับอีกประเด็นนึงบ้านเมืองของเราบ้านเมืองไฟดับเลยไฟดับเลยค่ะบ้านเมืองหอมบ้านเมืองเป็นไงบ้างเขาก็สร้างบ้านอยู่นี่ฮะสวยดีคุณมีอะไรเหรอฮะบ้านของอุปสานนะคะอัปเดตยังไงตอนนี้อัปเดตเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนในข่าวครับตูไม่รู้ตูพูดอะไรได้บ้างเพราะว่ามีโอกาสมาปรึกษาเรื่องนี้กับเราหรือยังอยู่แล้วครับพี่หอมกับมาตูเป็นพี่น้องไม่ใช่พี่น้องสิเป็นเหมือนคนคนเดียวกันครับเรารักกันเราเติบโตคือตูมเติบโตในวงการนี้มาด้วยเขาเป็นคนหยิบยื่นโอกาสหลายๆอย่างให้ตูมเราเป็นทั้งพี่น้องเป็นทั้งเพื่อนร่วมวงการเป็นทั้งหุ้นส่วนธุรกิจเพราะฉะนั้นทุกเรื่องของพี่หอม 100% ตูมรู้หมดครับแล้วซัพพอร์ตเขาอย่างไรบ้างอะไรครับซัพพอร์ตเขายังไงบ้างกำลังใจครับผมจริงๆแล้วเวลานี้พี่หอมต้องการกำลังใจแต่ว่าเนื่องด้วยจากว่านางงานเยอะมากมากๆจริงๆอะครับก็เลยทําให้เรามองว่าพี่หอมจริงๆเขาเป็นคนที่สามารถฮีลตัวเองได้นะเขาเป็นคนแข็งแรงระดับนึงนะเราก็เลยมองว่าและอีกอย่างมีน้องปกป้องมาด้วยทําให้พี่หอมแบบมีกําลังใจเด็กสําคัญลงตุ้มขออนุญาตไม่ตอบเรื่องไทม์ไลน์ครับแต่ตุ้มรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมตุ้มรู้ครับแล้วมีโอกาสได้เจอกันได้มาคุยได้มาหรือว่าหายไม่
ไม่รู้ครับตัวเรามีโอกาสได้เจอกับฝ่ายชายอ๋อเจอบ่อยครับเจอบ่อยเพราะว่าน้องซันก็ยังเป็นน้องก็ยังอยู่ในวงการเราต้องเจอตามรายการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเดินชนกันแทบทุกวันทุกวีคอยู่แล้วครับก็ยิ้มไม่รู้ทำอะไรอะไรครับซันเองเขาได้มีคำปรึกษาไหมเขาคงไม่ปรึกษาหรอกมั้งครับเขาจะปรึกษาทำไมในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าตูมก็เป็นน้องที่หอมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วตูมมองว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนเราก็ไม่กล้าที่จะไปแบบให้คำปรึกษาอะไรได้มากเพราะตัวเราเองชีวิตเราก็แทบจะไม่รอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยการตัดสินใจของตัวพี่เราคือถ้าเราไม่เคารพเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะพี่มันก็คือเราต้องเคารพทุกการตัดสินใจมาตูมเชื่อว่าวันที่เขาสองคนอะมาตกลงใจเป็นแฟนกันทุกคนก็ช็อกเราก็ช็อกเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยพอวันนึงเขาอาจจะห่างกันไปหรือเปลี่ยนสถานะไปในอีกรูปแบบนึงหรือเปล่าอันนี้ต้องให้เขาออกมาพูดเองตูมไม่ได้พูดนะหรือเปล่าคนระวังตัวเลยตอนเนี้ยก็คือตูมมองว่ามันเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆอะครับเราก็แค่ได้แบบให้กำลังใจคนที่เจ็บแล้วก็แสดงความยินดีกับคนที่เดินต่อได้ดีกว่าโอเคเนาะครับผม